ครับสวัสดีครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น PLC บ้านๆนะครับ PLC บ้านๆตัวนี้ผมขึ้นรูปพลาสติกเองนะครับตัวนี้มีอินเทอร์เน็ตในตัวนะครับตัวนี้ก็คือเน็ต4เมกไม่ลดสปีดนะครับก็เติมเดือนละ150บาทนะครับโอเคเดี๋ยวมาแนะนำมันก่อนนะครับก็ตรงนี้คือเสียบเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือช่องชาร์จแบตเตอรี่ภายในนะครับเลี้ยงภาคขยายนะครับเวลาชาร์จจะเป็นสีแดงเวลาเต็มเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้คือปุ่ม PTT นะครับด้านบนก็จะมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับเราเปิดปุ๊บเนี่ยไฟแดงติดนะครับวอลลุ่มตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ในตัวนะครับเป็นสวิตช์ด้วยเป็นวอลลุ่มด้วยนะครับตัวถัดมาเป็นสวิตช์เปิดปิดโทรศัพท์ตัวนี้นะครับคือเคยใช้แบบเล็กๆแล้วปรากฏว่ามันเสียง่ายฮะก็เลยต้องใช้ตัวใหญ่แล้วก็เสาอากาศตัวนี้ก็ใส่เท่ๆนะครับเท่ๆจะใส่เสายาวเสาสั้นได้หมดนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้โอเคส่วนช่องนี้นะครับเป็นช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับเวลาเราเสียบชาร์จเนี่ยโทรศัพท์มันจะโชว์สถานะนะครับว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยครับก็เหมือนโทรศัพท์มือถือทั่วไปทุกอย่างนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราทำให้เป็นในรูปแบบของ POC นะครับเพื่อใช้อาจจะไปตั้งในสำนักงานอาจจะไปใช้ในรถอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่กันน้ำนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่กันน้ำนะครับกันก็คืออาจจะกันแบบผิวๆได้แต่ว่าจะจุ่มไม่ได้นะครับจุ่มไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาตัวนี้นะครับก็จะมี3แอปก็คือแอป Zero TeamSpeak และแอป Tool นะครับแล้วก็แอปอื่นๆที่สามารถเซตด้วยวอลลุ่มนะครับเซตด้วยวอลลุ่มได้ก็คือเราก็สามารถที่จะแอดคีย์ได้นะครับโอเคทีนี้ผมก็เปิดนะครับกดค้างไว้ครับค้างไว้นะเป็นการเปิดเครื่องก็รอสักครู่ครับตอนนี้รุ่นสีส้มๆนี้จะมี2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นเป็น POC แล้วก็เป็นโมบายนะครับโมบายสีส้มนะครับลูกค้าอย่างชอบเลยครับสีส้มเพราะว่ามันเป็นสีของเซโล่เนาะเซโล่มันคือสีส้มครับผมก็ทำ POC เป็นสีส้มครับอาจจะแปลกๆหน่อยแต่ดูแบบคลาสสิกนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นงานขึ้นรูปพลาสติกนะครับเราอาจจะทำไม่ได้สวยเหมือนต่างประเทศนะครับแล้วก็การซ่อมแซมง่ายฮะการใช้งานง่ายนะโอเคมาเทสกันครับปัดไปเลยครับปุ๊บเสร็จแล้วก็รอให้มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแป๊บนึงนะครับสไลด์ลงมาครับสไลด์จอลงมากดตรงนี้ครับปุ๊บปิดตรงนี้ไป1ครั้งครับปิดไป1ครั้งนะเพื่อให้มันเหมือนกับว่ามันคืนค่าแล้วก็เริ่มต้นใหม่ครับโอเคเปิดครับรอแป๊บนะครับเข้าที่การใช้ข้อมูลนะครับตรงนี้มันจะต้องเปิดแบบนี้นะครับเปิดเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วเน็ตมันก็จะทำงานนะครับโอเคอันนี้เน็ตทำงานแล้วครับเราก็ไปเข้าเซโล่ครับเซโล Okay, เชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อเน็ตแล้วนะครับโอเค Echo นะครับเปิดสวิตช์ครับทดสอบทดสอบนะครับ
ับอริเซโลครับทดสอบทดสอบทดสอบ1 2 3 4เสียงสายชัดเจนนะสายชัดเจนต่อไป to speak นะครับ to speak to speak รอเชื่อมต่อแป๊บนึงครับโอเคกดเข้าไป connected บริษัทเรือไทยนะครับสีร่วม25โรงพยาบาลสิรินธรสิ่งที่ได้ขอความเป็นทราบว่าสอความคงโดนเมื่อเป็นที่แล้วขึ้นรถไฟห่อไปผมจะแจ้งว่าเพิ่มเติมจากกู้ชีพ102ฟุตบอลพอสเตเดียมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นโอเคครับขอเปลี่ยนช่องนะครับเราจะเทสเองนะครับทดสอ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 บเทส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 ครับเสียงดังมากฮะให้กดคีย์ทดสอบทดสอบทดสอบเทส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 ครับเสียงของเครื่องทูเนี่ยจะค่อนข้างเบานะครับค่อนข้างเบานะครับเร่งสุดแล้วก็ได้แค่นี้ครับเบามากทดสอบ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 เทส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 โอเคนะครับเครื่องทูเนี่ยทีสปีดจะค่อนข้างเบานะครับปรับขนาดไหนก็เบานะครับคือข้อเสียเลยฮะทดสอบทดสอบเทส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 ดีขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคอันนี้ทีสปีดนะครับ User disconnected from your channel โอเคเดี๋ยวต่อไปจะเทสทูนะครับเทสแอปทูโอเคแอปทูเดี๋ยวผมขอเข้าทูก่อนครับ disconnected โอเคแอปทูก่อนเข้าทูครับนี่ครับทูนี่ก็คือสะดวกกดหน้าจอก็กดได้เลยนะครับแต่ถ้ากดคีย์เนี่ยต้องกดแบบ MyStand นะครับกด1ครั้งพูดเสร็จแล้วกดอีก1ครั้งนะครับนะครับทดสอ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 บก็กดวางไปอีกหนึ่งครั้งครับนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ใช่เครื่องทูนะครับเราก็ต้องเซตแอปให้เป็นแบบนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะกดคีย์แบบอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ก็ครับทีครับต้องเปิดหน้าจอครับเปิดหน้าจอกดคีย์นะครับปิดหน้าจอไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวนี้ฮะแนวนี้ POC บ้านๆนะครับผมจบการเทสครับ